แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องมีประสบการณ์จะให้จิมมี่เข้าไปนั่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายละเพราะว่าไม่น่าจะได้แหละสำหรับหน้ายาวอย่าพูดเรื่องนี้ดีกว่ามันจะต้องบวมกลางถ้ามึงขับอ่ะหัวเล็กลู่มาแล้วบวมกลางตีโลบาเพิ่มมาขยายครับอันนี้พูดเป็นความรู้จริงนะครับจิมมี่มีอะไรเสริมตรงไหนบ้างก็จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์ครับทุกๆคนที่คุณเห็นอยู่ในสนามเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเพิ่งจะมาขับหรืออยู่ดีจะสร้างรถขึ้นมายังไงก็ได้รูปแบบไหนก็ได้ทุกอย่างจะต้องมีการคำนวณมีการศึกษาแล้วก็ทำขึ้นมาอย่างให้ปลอดภัยที่สุดนะฮะไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าจะทำแล้วก็ขับได้เลยไม่ได้ครับเพราะว่าคุณกำลังเอาชีวิตเข้าไปแลกกับความเร็วสูงใช่ครับแรง G ทางบ้านถามจิมมี่มาครับครับผมพาราชูตกับพาราเซตามอลต่างกันยังไงฮะพาราเซตามอลก็เอาไว้แก้ปวดครับอ๋อมีอีกคอมเมนต์มาครับพาราพ่องนะขอบคุณครับทางบ้านถามมาครับผมมันมีเหตุและผลของมันทุกกรณีนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูท่านผู้ชมกำลังเฮกับรถพิกัด6วินาทีนะที่สหรัฐอเมริกาวิ่งเท่าไหร่ตอนนี้อยู่3ปลายๆอ่ะ3ปลายๆไม่แน่ใจ3ปลายๆ3ปลายๆตอนนี้อาจจะเป็น201เมตรเพราะผมจำได้ว่า NHIA เขาเลื่อน2เขาเลื่อนระยะเข้ามาแต่ถ้าเป็นระยะ402เมตรมันสักเกือบ10 ปีได้เหรอครับเขาวิ่งอยู่4ใช่ไหมใช่วิ่งอยู่มัน4วินาทีครับที่เขาย่นให้มันสั้นขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยอีกนั่นแหละมันเร็วมากในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตทั้งทั่วโลก อันดับหนึ่งเลยที่จะต้องระวังก็คือความปลอดภัยถูกต้องของนักแข่งเองถูกต้องแล้วก็ของคนรอบข้างสนามถูกต้องถูกต้องแล้วรถท็อปฟิลด์นะครับในสภาพหน้ายาแบบนี้ที่เมืองนอกรถท็อปฟิลด์เขาจะเป็นเหมือน F1 ละเป็นฮาร์โล่ละมีกระจกครอบเหมือนจรวดละเขาจะไม่เป็นเปิดหน้าเฟซออฟแบบนี้เปิดหน้าอย่างนี้มีน้องถามว่าพี่ครับฮาร์โล่นี่เป็นจักรยานรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใส่โรเตอร์หน่อยหมุนนะครับเอากับแม่งเข้าไปทางบ้านใครเขาเปิดวาร์ปทีวะ ไอ้นี่ตัวเดียวกับพาราเซตามอลป่ะไม่น่าจะน่าใช่ได้ใช่คราวนี้มีโชว์รถไม่ได้หนึ่งครับจิตกรลีลากระหนกครับอ๋อ77และส่วนส้มสุรชัยควอลิฟายมาเวลาเท่าไหร่ครับจิมมี่ 6.837 ปูบาเมื่อกี้66คาตาครับถอดใจเลยครับแต่ว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับที่สามารถที่จะเอาลง6ได้แต่ว่าสามารถที่จะทำให้เร็วกว่า 6.69 หรือไม่นั่นอีกเรื่องหกได้อยู่แล้วครับคันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าด้วยคนขับด้วยตัวรถด้วยประสบการณ์ของทีมช่าง6วินาทีคันนี้เห็นได้แน่อยู่แล้วแต่ว่า6เท่าไหร่ใช่จิมมี่ดาวหน่อยด้วยประสบการณ์ของคุณเอาพร้อมเอาแบบพร้อมๆ66สู้ไหวไหมใกล้เคียงเพราะว่าก็เคียงใกล้เคียงคือน่าจะต่างกันแค่จุดหนึ่งอะจะเร็วกว่าหรือช้ากว่าบวกลบหนึ่งอะงั้นหมายความว่าปีนี้อันดับเร็วสุด 1-2 ของประเทศไทยต่างกันประมาณ 1.2 ถูกต้องโอ้เอาล่ะท่านผู้ชมครับจิตกรลีลากนกครับสวนส้มสุรชัยอ๋อ77ช็อปมาดูกันครับยังเข้าไฟแล้วครับสีสวยนะสีทรัชมาเลยเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมน่าสนใจครับคุณชมไม่น่าจะดีครับมีฟรีได้ต่อยไม่น่าจะดีมีฟรีได้ต่อยจากเวลาโอ้โหกับพี่พงศ์6.98เหมือนกันเอาเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยมีฟรีทิ้งตอนแรกครับอันดับ2 6987อันนี้69เท่าไหร่ครับ6987เท่ากับอันดับ2ที่หายแล้วแต่ความเร็วเท่ากับอันดับที่1ความเร็วเท่ากับ1อันดับ1 322กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหเท่ากับรถผมเลยอ่ะพี่แล้วแต่ไอ้ซูซูกิสวิฟต์มานะที่มึงขายเบนซ์แล้วซื้อซูซูกิสวิฟต์มานะใช่วิ่ง300กว่านะอ๋อไม่ใช่ต่อชั่วโมงนะต่อสัปดาห์กลัวขับเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ครับคันนี้6แน่นอนเป็นรถ6วิ